ครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครช่วยกันย้ายอุปกรณ์การเรียนค่ะหลังจากที่ไปตรวจสอบพบว่าเสาอาคารชำรุดบางจุดเริ่มทรุดแล้วด้วยนะคะจุดที่มีปัญหาเนี่ยมีกว่า40ต้นอาคารแห่งนี้มีอายุกว่า50ปีแล้วค่ะก็เลยกลัวว่าโครงสร้างอาคารอาจจะไม่ปลอดภัยจึงต้องปิดการใช้งานชั่วคราวกั้นเป็นพื้นที่อันตรายไม่ให้ใครเข้าไปที่บริเวณนั้นนะคะเบื้องต้นโรงเรียนจะใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนอย่างเช่นหอประชุมลานกีฬาเป็นห้องเรียนชั่วคราวให้กับเด็กๆกว่า400คนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนค่ะพอเราทราบว่ามันทรุดอาคารมันหักไปแล้วก็เลยว่าประสานมาทางคุณครูแล้วก็ให้เด็กไปเรียนที่ห้องประชุมซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่สามารถแบ่งได้อีก3ห้องแล้วก็ประชุมย่อยได้อีก2ห้องฝั่งอนุบาลอีก2ห้องแล้วก็ห้องทักษะต่างๆนะคะจัดเคลียร์เอกสารแล้วก็ให้เด็กเข้าไปเรียนก่อนค่ะเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนก่อนค่ะว่าที่ร้อยเอกวีระธนานรากรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครบอกว่าเข้าไปสำรวจความแข็งแรงของอาคารร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งนำมาในความเห็นในเบื้องต้นว่าควรจะต้องรื้อถอนอาคารนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอเอกสารอย่างเป็นทางการแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังสพฐเพื่อของงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนค่ะ